ครับของเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาร่วมทำการเลือกตั้งนะครับสวที่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เรารอคอยกันมานานตั้ง5-6 ปีแต่วันนี้รู้สึกว่าผิดหวังนะครับสำหรับการเลือกตั้งก็ผมไม่ทราบครับว่าจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงของเกษตรกรแต่เกษตรกรอย่างผมนะครับยังจะไม่ยอมขายสิทธิ์นะครับพยายามจะบอกสื่อไปว่าถ้าการเลือกตั้งมันเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยมันน่าจะไม่มาทับใจสำหรับประชาชนทั่วไปแม้แต่การเลือกตั้งสวซึ่งจะเป็นสภาสูงสุดก็ยังทำกันได้ขนาดนี้ลักษณะของพี่จะยังไงนะคะเกิดปัญหาที่ลักษณะว่าอันนี้ไม่ใช่ล็อกกรกตครับผมเรียนสื่อแล้วให้เข้าใจว่าวันนี้กรกตที่เขาจัดการตามระเบียบของกรกตแต่เนื่องจากวิธีการที่มาของคะแนนนะมันเป็นข้อที่มีพิรุธให้ว่ามีการซื้อเสียงกันมองจากที่ว่าเกษตรกรที่รู้จักกันแค่คืนเดียวหรือ2 วันแล้วทำไมคะแนนมันดุอย่างนี้มี48บ้าง20กว่าบ้างถ้าเป็นปกติคะแนน2จังหวัดรวมกัน8คะแนน9คะแนนโอเคก็ยอมรับมาได้ทีนี้ในบัตรของกกต.นะครับที่เขาทำมานี่มันจะมีใบเดียวแต่ว่า2ช่องมันจะโยงให้ว่าผมเลือกผมแล้วต้องไปเลือกคนที่ให้ตังค์เลือกลักษณะนี้ครับก็ถือว่าถ้าจะทำต่อไปผมว่าบัตรถ้าจะเลือก2คนก็เป็นบัตร2ใบหรืออย่างน้อยว่า1คน1เสียง1สิทธิ์เลยอย่าให้สิทธิ์มากครับของพี่เจอลักษณะแบบไหนคะโทรมาให้เงินยังไงคะอันนี้คือเขาโทรประสานครับขอแลกคะแนนนะขอแลกคะแนนเพราะว่าผมบอกว่าผมจะเดินต่อนะผมจะเป็นสว.ผมจะไม่ขายเสียงผมมาจากเจ้าสว.ผมไม่ขายเสียงผมจะเดินต่อแต่มีพวกเพื่อนๆหลายคนว่าวันนี้คุณลองไปดูนะมันจะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆครับยังไม่ประกาศผลเลยพวกผมก็หูกันแล้วคือผมไม่ตกลงเรื่องสีครับเพราะว่าผมจะเดินใจอยากเป็นสว.นะพอดีแลกคะแนนในโอเคแลกคะแนนมีแลกคะแนนกันแต่ถือว่าเรื่องปกติแลกคะแนนในคือส่วนมากในจังหวัดไทยผู้จังหวัดมันคู่กันนะเพราะว่าเรามาสี่เนาะบางสี่ก็2-2ลักษณะนี้ส่วนไทยจะมีความเสน่หาในเรื่องอื่นก็โอเคแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าระบบนี้ยังจะนำไปใช้อีกเป็นเรื่องลำบากของประเทศไทยจะมีการยื่นฟ้องยังไงไหมคะคือลักษณะนี้มันเป็นความพอใจครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของสว.ที่จะการให้เกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะมีอุดมการณ์เดียวกันนะครับจะแลกกันได้นะมีการยื่นฟ้องยังไงไหมครับอันนี้ผมคงไม่ทำขนาดนั้นนะครับผมว่าขอร้องแต่ว่าถ้าการทำในระบบนี้นี่มันจะทำให้การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นส.ส.ทั้งหมดยังไงก็ตามว่าถ้าระบบเราอ่อนแอนะครับระบบการจัดการเลือกตั้งเราอ่อนแอบ้านเมืองก็อ่อนแอผมเสียดายเงินครับที่มีการลงทุนไปกต.หลายพันล้านที่จะมีการจัดเลือกตั้งเดี๋ยวผมยังมีเรื่องอีกเยอะนะครับที่จะทำการเลือกตั้งขอบคุณนะขอบคุณครับผมนายบุญยืนขาวป่าด้อมอยู่หมู่ที่4ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสมัครที่4ผมติดใจตรงนี้ครับตรงที่เบอร์โทรศัพท์ในนี้ไม่มีนะครับที่โทรหาผมอ่ะไม่มีเลยนี่คือเป็นการซื้อเสียงกันถึงเมื่อไม่ให้ถึงกับตัวเองไงไอ้คนโง่นี่เขาทุกอย่างมาโกงกันหมดเขาให้คนโทรมาว่ายังไงเขาโทรมาบอกว่าเสียงละ20,000ผมบอกว่าเสียละล้านผมก็ไม่ขายผมไม่ถอยหลังได้ไม่ได้ตรงนี้ผมไม่ว่าแล้วเขาแนะนำตัวไหมเขาบอกชื่อไหมคะเขาไม่บอกหรอกบางทีเขาก็บอกเราก็จำไม่ได้เพราะว่าผมหูร้อนมาผมมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่วันที่25แต่เขาบอกว่าบางคนเขาจะให้ผมมาเครื่องเขาจะออกค่าเครื่องบินให้ด้วยช้ำไปแล้วเขาระบุเลยไหมฮะว่าให้เลือกหมายเลขไหนบ้างอะไรยังไงมันคือมันไม่ถึงขั้นตอนที่ว่าจะซื้อผมได้ไงถ้าซื้อผมได้เขาต้องผมก็เขาก็ต้องถามผมดิว่าคุณต้องใช้เบอร์นั้นเบอร์นี้แต่นี่คือเขาซื้อผมไม่ได้ในเมื่อซื้อไม่ได้เขาก็ต้องจบแต่ผมไล่ดูเลยนะครับในเล่มนี้เลยมันจะมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ไม่มีเลยแล้วบางจังหวัดทำมาได้ยังไงอ่ะเบอร์โทรศัพท์ไม่มีมีกี่รายบ้างที่โทรมาหาบุญยืนประมาณ 4-5 รายมีตั้งแต่ 20,000 แล้วมีอะไรต้องไม่บอกไม่ได้ก็ใครจะได้ก็ไม่ได้นะตรงนี้ผมขอสงวนสิทธิ์เลยเราจะไม่พูดให้ถึงผู้ที่เขาได้เลยไปแล้วให้เขามีสิทธิ์ใช้ไปเลย
แต่ผมขอบอกว่าถ้าคนที่เขาซื้อนะเขาซื้อได้เขาซื้อได้แค่ตรงนี้แต่พอเข้าไปข้างในครับเขามีพวกเป็นนายพลและพวกที่ซื้อนี่คุณไปดูได้เลยระดับลูกหลานเศรษฐีทั้งนั้นทำไมไม่ร้องเรียนนี้ก่อนที่การมันร้องเรียนไม่ได้มันร้องเรียนยังไงอ่ะเขาก็ต้องมีเรื่องผมบอกคุณเร็วแต่คุณยังไม่ได้ทำงานใช่ไหม